วัสดีค่ะดิฉันบันทิตาไลครามจาก OAC Report ค่ะวันนี้ OAC Report จะพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศการจัดโครงการค่ายเยาวชนศาลปกครองที่สำนักงานศาลปกครองได้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคม2563โดยมีน้องๆนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะโครงการค่ายเยาวชนศาลปกครองเกิดขึ้นจากการที่สำนักงานศาลปกครองได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของเยาวชนไทยที่เป็นผู้มีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศโดยมีมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองเป็นผู้สนับสนุนการจัดค่ายเยาวชนศาลปกครองในครั้งนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองคดีปกครองและตัวอย่างของผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองให้กับนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแล้วยังมุ่งเน้นการปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีจิตสำนึกในเรื่องของความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอีกด้วยซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับความสนใจจากน้องๆนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการเราไปฟังความเห็นบางส่วนของน้องๆที่ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้กันค่ะค่ะที่ตัดสินใจมาร่วมโครงการค่ายเยาวชนศาลปกครองในครั้งนี้นะคะเป็นเพราะว่ามีความสนใจในตัวศาลปกครองอยู่แล้วค่ะหนูมีความรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนค่ะหนูจึงอยากลองเข้ามาสัมผัสในสถานที่จริงค่ะว่าจะเป็นอย่างไรและเราสามารถที่จะได้รับแรงบันดาลใจอย่างไรในการที่จะต่อยอดออกไปในอนาคตค่ะความรู้ที่ได้รับจากค่ายเยาวชนศาลปกครองที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับก็คือในเรื่องทางด้านวิสัยทัศน์ทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ของศาลปกครองแล้วก็การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองครับสามารถนำไปใช้ได้กับทุกศาสตร์สาขาโดยก่อนที่น้องๆจะได้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้มีตัวแทนเยาวชนรุ่นพี่จากผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรุ่นที่6และรุ่นที่8มาถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการและส่งต่อความรู้สึกดีๆให้แก่รุ่นน้องค่ะและสำหรับกิจกรรมของค่ายเยาวชนศาลปกครองได้รับเกียรติจากตุลาการศาลปกครองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรซึ่งประกอบไปด้วย3กิจกรรมหลักได้แก่ 1. กิจกรรมทางวิชาการที่เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองลักษณะคดีปกครองกระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง 2. กิจกรรมศึกษาดูงานศาลปกครองซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริงในกระบวนการพิจารณาคดีปกครองได้แก่ห้องพิจารณาคดีและห้องไต่สวนรวมทั้งได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของศาลปกครองจากพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองและคลังความรู้ที่หอสมุดกฎหมายมหาชนและ 3. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมทัศนคติที่ดีในเรื่องของความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตโดยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนความรู้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งเมื่อน้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง3กิจกรรมแล้วก็จะได้รับเกียรติบัตรจากเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าน้องๆได้ผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองโดยสมบูรณ์ซึ่งทั้ง3กิจกรรมที่โครงการค่ายเยาวชนศาลปกครองตั้งใจจัดขึ้นจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมากแค่ไหนเราไปฟังความคิดเห็นของน้องๆกันค่ะในปีหน้าผมอยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมออกงานเยอะๆนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่สาขาวิชานิติศาสตร์หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์อาจจะเป็นเอกอื่นที่เข้ามาเพื่อที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการทำงานของตนในอนาคตได้ครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศการจัดโครงการค่ายเยาวชนศาลปกครองที่สำนักงานศาลปกครองตั้งใจจัดขึ้นเพื่อน้องๆทุกๆคนค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นเครือข่ายเยาวชนศาลปกครองอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการผดุงความยุติธรรมของประเทศต่อไป